ถ้าคุณหมายถึงขยะนี่มันสกปรกแล้วก็น่ารังเกียจแล้วก็ผมไม่คิดอย่างนั้นเลยนะครับตอนเด็กผมเคยเก็บขยะขายมาก่อนกลิ่นเหม็นของมันทำให้ผมซื้อนมมาเลี้ยงน้องได้คุณไม่ต้องห่วงผมหรอกครับผมทำได้คำพูดไหนของฉันไม่ทราบที่บอกว่าฉันเป็นห่วงนายและถ้าคิดว่าวิธีที่นายทำอยู่มันฉลาดมากนะแล้วก็ตามใจนายแล้วกันคุณทำอะไรอ่ะมองไม่เห็นเนาะลุกขึ้นมาเลยครับผมทำคนเดียวได้คุณทำไม่ได้หรอกนี่นายดูถูกฉันเหรอผมไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะครับคือผมเป็นห่วงคือคุณไม่เคยทำมาก่อนอ่ะคุณอาจจะโดนของมีคมบาดก็ได้และอย่างมันเป็นความรับผิดชอบของผมคนเดียวผมไม่อยากให้คุณต้องมาลำบากรู้ตัวก็ดีว่านายกำลังจะทำให้ฉันต้องเดือดร้อนเราต่างคนก็ต่างทำเพื่อตัวเองอย่ามาเสียเวลาคุยกันเลยถึงแม้ว่าความจริงที่เจอวันนี้มันช่างแสนไกลเพราะเชื่อว่าคนเราที่มีความน่าถ้าสู้ด้วยพลังข้างในจิตใจทำได้ทุกอย่างมือจับมือจนเดินไปแสนไกลก็ไม่หวั่นเราก็คงไม่หลงทางสิ่งเดียวมีแค่หัวใจแม้ไม่มีใครคุณมาช่วยต้องมีสักวันที่ความมืดมนจะไป